เราจะมาเปิดร้านหมูกระทะเราจะต่างกับเขายังไงอยากเริ่มทำอะไรใหม่ๆจะมีลูกเล่นในการขายเราเลือกที่จะสกู๊ปไอติมนมสดแล้วโปะใส่หมูมากไปเลยพอเราเห็นสีหน้าลูกค้าทานแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขอันนี้แหละครับผลลัพธ์มันสวัสดีครับผมพุทธิพัฒน์ปีชาวงศิรินะครับเป็นเจ้าของร้านหมูเอ็กหมูกระทะก่อนที่จะมาทำร้านหมูกระทะนะครับผมเรียนจบมาจากต่างประเทศในคณะวิศวกรรมศาสตร์เคยทำงานตรงสายมาก่อนอยู่ที่ต่างประเทศแต่พอช่วงโควิดก็เลยเรียกว่าได้โอกาสกลับมาเมืองไทยละกันก่อนหน้าจะมาเป็นร้านหมูกระทะเนี่ยก็เคยไปออกงานอื่นๆทำโปรดักต์อื่นๆมาแต่ก็ช่วงโควิดเนาะมันก็อะไรหลายๆอย่างก็ยากก็เลยปิดแบรนด์ไปละกันพอช่วงประมาณ1ปีหลังเนี่ยอยากมาลองทำอย่างอื่นใหม่ที่เป็นร้านอาหารก็เลยมาเป็นร้านหมูกระทะในตอนนี้นะครับผมจุดเริ่มต้นของการนำไอศกรีมมาหมักกับตัวหมูเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นความบังเอิญดีกว่าคือเราจะมาเปิดร้านหมูกระทะคิดก่อนแล้วว่าเราจะต่างกับเขายังไงเลยมาเป็นไอเดียที่ว่าเราอยากทำน้ำจิ้มให้มันแตกต่างเลยใช้ไอติมมาเป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มเทสแล้วทุกคนชอบแต่พอนำมาขายจริงๆลูกค้าไม่เข้าใจไอเดียตรงนั้นเปิดขายได้ประมาณ1อาทิตย์ก็หยุดไปเราก็เลยลองคิดว่าเราจะเอาไอติมที่เหลือเป็น10โลเนี่ยจะเอามาทำอะไรก็เลยมาเป็นหมูหมักไอติมของร้านเราเนี่ยก็เป็นไอติมนมสดดีๆนี่เองหรือนมสดเลยก็ได้ในการหมักเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยก็จะใช้นมในการหมักเนื้อสัตว์อยู่แล้วถ้าเกิดเราหมักเรียบร้อยแล้วแล้วคนไปเรียบร้อยแล้วมันต่างอะไรกับการใช้นมเทลงไปเลยมันก็จะไม่มีลูกเล่นในการขายจุดเด่นของทางร้านเราเนี่ยนะครับก็อย่างแรกเลยเป็นหมูหมักไอติมนมสดอีกจุดเด่นนึงก็คือพวกน้ำจิ้มที่คิดสูตรขึ้นมาเองทั้งหมดน้ำจิ้มก็จะมี3อย่างด้วยกันเวลาลูกค้ามาทานก็จะแนะนำให้ลูกค้าผสมกันมันก็จะมีวิธีการรับประทานของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นคือไม่ว่าจะเป็นยำเป็นทอดเราทำสดใหม่ทุกจานชุดหมูหมักไอติมของเรามันก็จะมีเครื่องหมักอื่นๆอย่างเช่นน้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำตาลพริกไทยอะไรเอ่ยเราก็จะหมักในตัวของหมูอยู่แล้วแต่พอเรานำมาเสิร์ฟมาใส่ในจานเนี่ยเราท็อปด้วยไอติมเนี่ยก่อนจะทานให้คนให้เข้ากันให้ไอติมมันแช่กับหมูทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราก็ค่อยๆย่างไปรสชาติมันจะออกนัวขึ้นมันจะมีความหอมตอนย่างมันก็จะทำให้อร่อยขึ้นไอศกรีมที่เอามาหมักจะเป็นนมสดเลยครับแล้วด้วยที่ว่าเราจะเอามาใส่ในน้ำจิ้มเราจะเอามาใส่หมักหมูอย่างเงี้ยเราเลยต้องคีปควอลิตี้ให้มันสูงแล้วไม่สามารถเปลี่ยนไอติมได้เลยตั้งแต่เปิดมาไอติมแพงยังไงตอนนั้นก็ยังใช้ไอติมเดิมเพื่อให้รสชาติมันคงเดิมของเรายังมีเมนูทอดเมนูยำเมนูข้าวเป็นข้าวคุกกระเทียมกากหมูแต่จะเป็นข้าวคุกเลยเป็นกากหมูที่เราทำสดๆใหม่ๆจะมีหมูอีกอันนึงที่หลายๆคนยังไม่ค่อยรู้คือหมูหม่าล่าเนยสดจะมีกุ้งหม่าล่าเนยสดด้วยอันนี้เราก็จะมาเบิร์นเนยข้างๆโต๊ะลูกค้าเลยแล้วราดลงไปพอเราเอาหมูหม่าล่าเนยสดตัวนี้ไปย่างน้ำซุปก็จะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆน้ำซุปหม่าล่าเหมือนกันก็จะมีกิมมิคลูกเล่นหลายๆอย่างในร้านเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาอีกผลตอบรับจากลูกค้าในช่วงแรกๆก็จะเห็นเลยว่าลูกค้าน้อยไม่ค่อยกล้าเข้ามาละกันแต่พอหลังๆเราก็เริ่มมีลูกค้าประจำลูกค้าที่ติดใจในรสชาติก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าในละแวกที่ร้านอยู่ละกันเรากลายเป็นร้านที่เป็นหมูกระทะบุฟเฟ่อยู่ร้านเดียวแล้วมีเมนูแปลกๆที่ลูกค้าอยากเข้ามาลองด้วยก็เลยทำให้ผลตอบรับก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆรายได้เฉลี่ยของที่ร้านนะครับแต่ละเดือนจะอยู่ประมาณ6หลักด้วยกันครับผมแต่ก็จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาละกันบางเดือนอย่างเงี้ยวันหยุดเยอะลูกค้าเงียบไปแต่บางเดือนที่วันหยุดเทศกาลเยอะลูกค้ากลับเยอะก็มีก็คือขึ้นๆลงๆครับผมราคาของที่ร้านจะมีบุฟเฟ่ต์2ราคาด้วยกันคือ289กับ199ตัว289เนี่ยก็จะสั่งได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นของทอดของยำทุกชนิดหมูทุกชนิดแล้วก็ทะเลทุกชนิดเลยส่วนตัว199ของทะเลจะสั่งแยกไม่ได้แต่สั่งอยู่ในเซตแทนของทอดจะลดลงมายำจะไม่มีอย่างเงี้ยครับผมน้ำดื่มรีฟิลจะคิดอยู่ที่หัวละ39บาทรับหรือไม่รับก็ได้ในส่วนของตัวเซตไม่ได้ทานแบบบุฟเฟ่ต์สั่งเป็นเซตหมูหมักไอติมที่มาพร้อมผักกับตัวหมูเลยจะอยู่275บาทถ้าเกิดไม่รับไอติมจะเหลือ250บาทครับผมสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับเรียกว่ามีความสุขพอเราเห็นสีหน้าลูกค้าแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ร้านเองหรือเราเปิดกล้องดูอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าทานแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขเราก็เห็นสิ่งที่เราทำไปลูกค้าชอบนะลูกค้าเห็นว่าสดสะอาดนะลูกค้ากลับมาอีกนะความสุขก็ตรงนี้แหละผลลัพธ์มันสำหรับคนที่อยากเริ่มทำอะไรใหม่ๆ
อยากจะมีงานเสริมอยากจะสร้างธุรกิจอยากให้คิดดีๆก่อนทำอยากให้คิดให้มันถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือเนื้อหาอะไรต่างๆเอามันมาคิดแล้วเราเอามาพลิกแพงดูมันมีไอเดียใหม่ๆได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเจอมันหรือเปล่าเราจะมองเห็นมันแล้วเห็นว่ามันเป็นไอเดียที่สามารถสร้างรายได้ได้หรือเปล่า